ลับมาอีกครั้งค่ะขวนคืนวงการสำหรับนุ่นสิรพันธ์วัฒนจินดาก่อนหน้าเนี่ยเธอหายไปสักพักค่ะล่าสุดนี่กลับมามีละครแบบแนวโรแมนติกคอมเมดี้ให้ได้ติดตามกันค่ะสำหรับเรื่อง The Messenger กามเทพผิดคิวของพี่พีทีวีนั่นเองงานนี้ต้องบอกว่าพลิกบทบาทครั้งใหญ่จากบทดราม่าร้องไห้เปลี่ยนมาเป็นสาวแซ่บเป็นดีไซน์ครีเอทีฟสาวมั่นที่ไม่เชื่อในรักแท้งานนี้นะคะใครที่รอติดตามเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สนุกอย่างแน่นอนละค่ะ